بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีตเจ้าลอดสุบฮานฮัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรัก,ท,กทุกทุกท่านนะครับวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของหน้าที่ของคนที่เป็นสามีหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับภรรยาบางคนบอกรักกันด้วยใจใจเนี่ยมันกินไม่ได้นะพี่น้องนะเคยไปไหมล่ะไปเติมน้ำมันบอกเนี่ยฉันใช้ใจมึงยีในปั๊มงองกตั้งนะเพราะใช้ใจเติมน้ำมันไม่ได้ ใช้ใจซื้อปลาทูก็ไม่ได้พี่น้องเวลาไปตลาดเนี่ย้องไปดูนี่ผมก็ลองลองลอง,งดูแล้วเนี่ยฉันใช้ใจซื้อเนื้อฉันใช้ใจซื้อไก่ไม่ได้พี่น้องต้องมีปัจจัยนะไอกรักด้วโดยใจนะใช่แต่ก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นนะบางคนนใจอย่างเดียวเลยพี่น้องสุดท้ายไปไงเมียออกไปทํามาหากินหมดผัวนั่งอยู่บ้านเได้ใจนะมันไม่ได้หรอกครับมันต้องมีเรื่องของปัจจัยบวกกับสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็คือเรื่องของอะไรหัวจิตหัวใจความรักด้วย นะรักอย่างเดียวไม่พอต้องต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะฉันถึงบอกไงว่าไอ,ไอประเภทปาก,ปากหวานก้นเปรี้ยวอะ่ะพี่น้องเคยเจอไหมโอ้ยรักดิบรักดีรักอย่างงูน้นรักอย่างนี้เงินไม่เคยให้เนี่ยมันรักยังไงออรักแค่คําหวานเหรอหน้าที่ไม่ทำเนี่ยไม่ใช่พี่น้องดังนั้นเมื่อแต่งงานแล้วนะครับค่าเลี้ยงดูหรือว่านาฟากซ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นบังคับแก่คนที่เป็นสามีตามความสามารถนะ ออพี่น้องก็ต้องดูกําลังของสามีเราด้วยถ้าเขามีน้อยเราก็ต้องประหยัดนะพี่น้องนะแต่ถ้ามีมากก็ว่ากันไปใช้เรื่องของภรรยาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ได้ผลบุญอ้าวซอมูฮาในฮะดิษนบีผลบุญเยอะกว่าบริจาคอีกให้ภรรยาเราเนี่ยผลบุญเยอะกว่าบริจาคนะทำสุราทําอะไรผลบุญเยอะนะแต่ที่เยอะที่สุดคือการให้กับคนในครอบครัวให้ภรรยาให้ลูกเนี่ยผลบุญเยอะที่สุด บัญญัติอิสลามบังคับนะครับให้สามีเนี่ยต้องจ่ายค่าเลีออย้ยงดูให้กับภรรยาไม่ว่าภรรยานั้นจะรวยหรือจะจนก็ตามบางคนบอกอาจารย์ที่ฉันไม่ให้เนะี่ยภรรยาฉันนะ่ะในบัญชีมีอยู่พันล้านไม่เกี่ยวพี่น้องเงินเขาเป็นเงินเราหน้าที่ของเราคือให้แต่ถ้าเขาบอกว่าฉันรีรอแปลว่าอะไรฉันพอใจที่จะไม่รับอันนี้ได้นะเขาเดีย,ยกวยกสิทธิตัวเองแต่ถ้าแกนิ่งอย่างเดียวเลยแสดงว่าต้องให้จะมากจะน้อยก็ว่ากัน เพราะภรรยาตามในแห่งอากัตนิก้าเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่อยู่ในการคุ้มครองของสามีใช่ไหมคนที่จะคุ้มครองดูแลคือใครก็คือสามีแปลว่าย้ายจากพ่อมาเป็นหน้าที่สามีแล้วถูกอยู่ในขอบเขตหรืออยู่ในการดูแลสิทธิใต้สิทธิของสามีเพื่อเป็นการให้ความสุขแก่สามีอ ดังนั้นจึงจำเป็นแก่นานที่จะต้องเชื่อฟังสามีและอยู่ในบ้านของสามีและดูแลบริหารจัดการภายในบ้านของสามีเลี้ยงดูลูกๆโดยที่สามีต้องให้การค้ำประกันดูแลโดยการใช้ใจ่ายตราบใดที่นางยังทำหน้าที่อยู่แต่ถ้านางไม่ทำหน้าที่พี่น้องตัดได้ลูกเตาไม่ดูเล่นเตาเฟสเนี่ยนะต้องตัดเหมือนกันทีเออหรือเป็นไง บอกให้อยู่บ้านแปบเดียวออกสัมมนาอีกแล้วสัมมนาอย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียว,อ,ยยวอันนี้ก็ตัดได้นะแต่ตาบได้ที่นางรักษาหน้าที่อย่างดีเป็นแม่บ้านที่ดีสามีหน้าที่ก็คือต้องจ่ายออกไปหาดิสกีมาจ่าย่ายังดูให้กับภรรยาต่อมาเขาบอกต่อว่าและภรรยาเนี่ยจะต้องไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนกับสามีถ้าดื้อกับสามีก็ตัดได้ ดื่อใช่ไหมอ่าดือเดือนนี้ลดเลยออแต่บางทีก็ต้องคุยให้ดีนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกระเป๋าหนียุ่งเลยนี่คุยกันดีๆแต่มันก็ต้องมีมาตรการเหมือนกันหรือจําเป็นจะต้องงดจ่ายค่าของชีพถ้ดือ่อทั้งนี้โดยถือตามหลักฐานทั่วๆไปก็คือทุกคนเนี่ยจะถูกอยูย่ภายใต้สิทธิของผู้อื่นด้วยกับผลประโยชน์ตราบใดที่เขายังทำหน้าที่ของเขาอยู่ แต่ถ้าเขาไม่ทําหน้าที่พี่น้องนะเออก็ไม่มีก็เราจะไปบังคับเขาได้ไงล่ะถ้าเราถ้าเราไม่ทําหน้าที่เนี่ยฉันฉันถึงบอกไงว่าสามีที่ไม่ทําหน้าที่เนี่ยจะให้ภรรยาตอ่ออัสต,ต่อเขาได้ไงเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงแถมยังเป็นขอโทษนะบางทีไปเกาะผู้หญิงกินอีกอะ่ะนี่จะให้ผู้พเนี่ยเราแปลเนี่ยอร่อยต้องต่ออัสต่อสามีและแก่แหละทำหน้าที่หรือเปล่าถ้าไม่ทําหน้าที่เนี่ยมันก็จะบากพี่น้อง ต่อมามาดูเงื่อนไขนะครับว่าเงื่อนไขในการมีสิทธิ์ในการรับเลี้ยงดูเนี่ยถ้าไม่มีเงื่อนไขอันนี้ไม่มีสิทธิ์ในการรับค่าเลี้ยงดูนะผู้หญิงต้องเข้าใจนะหนึ่งต้องเป็นการอากัศนิกาที่ซอไอ้ประเภทนิกาไมซซอสเนี่ยหนีวลีมั่งแหละนะฮะหรืออะไรแต่งแบบดุกคนไม่ครบเนี่ยอันนี้ไม่มีสิทธิ์รับนาะฟโก้นะ,เพ,ะเพราะถือว่าไม่เป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้อง บางคนเนี่ยด้วยกาสนีหาไมไดนิกัดไมเดนิก้ากันเนี่ยจะมาเรียกนาฟก็ได้ไหมไม่ได้พี่น้องอันนั้นเขาเรียกให้ด้วยศสนา <laughs> แต่มันจะมาเรียกนาฟก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่นิกัดกันยังไม่นิก้ากันข้อที่สองก็คือต้องมอบตัวให้แก่สามีทานิก迦แล้วยังยังอะไรยังไม่ได้กันเนี่ยอ,อแปลว่านาฟก,ก็เขยังไมจ่ายอันนี้หลักฐานตรงนี้พี่น้องแปลว่ามันมีฮะดีซีท่านหญิงไอชาอเลลอฮ์อวฮันทาเนี่ย ได้แต่งงานกับใครแ,แต่งงานกับท่านนาบีแต่ว่านอนิก้ากันเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนนะเพราะอย่างตอนนั้นนางก็ยังอายุน้อยอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนั้น2ปีนะบีก็จะค่าเลี้ยงดูให้หลังจากที่ได้ร่วมอยู่ด้วยกันแล้วนะและก็ไม่มีการจ่ายย้อนหลังใน2ปีที่อะไรที่แต่งกันแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าเราลงไปดูประวัตินะตรงเนี้ยพ่ออุลามะบอกว่า2ปีที่นิก้ากันก่อนก่อนที่จะอะไรอยู่ด้วยกันเนี่ย พอตอนนั้นนางอายุยังยังยังน้อยอยู่นะครับนะก็ก็ไม่มีการจ่ายย้อนหลังดังนั้นเงื่อนไขข้อที่2เนี่ยก็คือต้องต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่วมอะไรนะมอบตัวกันมอบตัวพี่น้องเข้าใจนะเงื่นรับนอนกันนะถึงจะต้องจ่ายนะฟก็ถ้ายังไม่ยังไม่มอบตัวนะเหมือนตำรวจไงไม่รู้เหมือนผู้ถ้าถ้ายังไม่รับนอนกันเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ต้องจ่ายนะฟกข้อต่อมาพี่น้องสามีสามารถหาความสุข แกนางได้คือข้อ2ก็คือต้องมาอยู่ก็ด้วยกันก่อนอยู่ในบ้านเดียวกันก่อนอันที่2ก็คือไม่ใช่อยู่อยู่บ้านเดียวกันอยู่คนละห้องอะ่ะมันนี้ก็ยัง,ยงไม่ยังไม่ต้องจ่ายเหมือนกันเออมันต้องหาความสุขซึ่งกันและกันได้ก่อนข้อที่4เนี่ยต้องไม่ขัดขวางในการย้ายไปอยู่ตามสามีที่สามีต้องการถ้าไม่มีเรื่องของของอะไรของอุปสรรค บางคนพี่น้องไปอยู่ขอโทษนะสามีเป็นพนักงานขุดเจาะแทนน้ามันอย่างเงี้ยอยู่กลางทะเลเงี้ยไอ้นี่ก็บอกให้ตามไปนู่นแอนตาร์กติกานู่นไปอยู่กับมีขาวเหรอไออย่างงี้ไม่ต้องอันตรายบ้าเล่เไปอยู่นู่นขั้วโลกเนี่ยสมมุตินะผมสมมุติบางคนเป็นไงเป็นทหารพรานอย่างเงี้ยต้องไปอยู่นู่นกับพวกอยู่ชายแดนอย่างเงี้ยเอาภรรยาไปอยู่ด้วยไม่โดนระเบิดเหรออันนี้อยู่อย,อย,อยู่อยู่บ้านเถอะแต่ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยสามีเนี่ย จะต้องไปทำต้องย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือย้ายไปอยู่ไปซื้อบ้านอยู่ที่เชียงใหม่สมมุติแล้วภรรยาบอกกูไม่ไปขอโทษนะฉันไม่ไปหรอกตามมังเนี่ยลำบากฉันคนกรุงเทพฉันไม่มีอยู่หรอกไม่จ่ายนะกฟาก็ได้นะพี่น้องเธออาจจะอยู่ตรงนั้นไปเธอไม่ตามไม่เป็นไรเธอไม่มีสิทธิ์รับนักฟาก็เพราะเธอหน้าที่ของเธอคือย้ายตามสามีไปตราบใดที่ไม่มีอุปสรรค แต่ถ้าเกิดบางนี่ย้ายไปอยู่ก้ามข้ามทางขุนโจนเลยนะอันนี้อันนี้มีเหตุนะอันนี้ไม่ต้องไปได้ต้องดูด้วยนะอย่างที่ฉันบอกเนี่ยไปอยู่แค่งถูกเกาะกลางน้ามันตังทะเลเงี้ยอันนั้นบางไปคนเดียวเหอะนะต่อมาอันที่5เนี่ยเขาบอกว่าทั้งสองเนี่ยสามารถที่จะให้ความสุขซึ่งกันและกันได้ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่เขาเรียกอะไรในกรณีที่ นางเจ็บป่วยและไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้เนี่ยนะก็ต้องจ่ายนาฟก้นอนนะพะมีเหตุแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแต่งงานไปเล้วนะแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีการย้อมกันขึ้นมาอนนาจนางอาจจะมีมีเป็นโรคเรื้อนแต่ว่าไม่บอกก่อนนะเป็นเรือนทั้งเป็นเรือนต,งตรงตรงใต้ลมผ้าพอเปิดมาเท่านั้นแหละโอ้โหเรือนโอ้อยออย่างเงี้ย ไม่ต้องจ่ายแม้ว่าอาจจะเป็นสามีภรรยากันก็ไม่ต้องจ่ายเพราะมันหาความสุขกันไม่ได้แต่ในกรณีที่อยู่กันมาปกติปรากฏนางป่วยมาเป็นโรคอิสลามบอกอันนี้ต้องจ่ายนะฟกะ็แม้ว่าจะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับนางได้เพราะนางป่วยแล้วตอนนี้นางเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วถามว่าสามีต้องต้องจ่ายนะฟก็ไม่จ่ายจะมาอ้างบอกว่าโอ้ยตอนนี้เนฉันนอนกับภรรยาไม่ได้คุณจะนอนอยังไงล่ะสายเต็มไปหมดเนี่ยหมอก็บอกอยู่อันนี้ไม่ได้นะ เออต้องจ่ายนาะฟกอ,อยู่ดีแต่แทนฉันที่ฉันบอกว่ามีการปิดบังหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เขาบอกว่าเออไม่ถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสามีภรรยานะและไม่ถือว่าเป็นความดีตามที่อัลเลือใช้นะหมายถึงว่าป่วยแล้วจะไม่จ่ายนาะฟกไม่ถือว่าเป็นความดีเลยนะบางคนเนี่ยพอภรรยาป่วยปับ๊บไม่จ่ายนะฟก มันใช่ไหมล่ะความจริงแล้วมันต้องยิงดูแลกันถูกไหมเออไม่ใช่พอภรรยาป่วยให้ความสุขเรื่องทางเพศไม่ได้โอ้ยฉันไม่ใจนะเพราะก็เรี่อไม่ใช่พี่น้องนะต้องจ่ายนะครับนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาบอกนะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะถ้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องไปค่าเลี้ยงดูก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายนะ แล้วแล้วก็อันหนึ่งพี่น้องถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยใช้รถก่อนเนาะไม่ใช่ว่าไม่จ่ายเลยนะต้องคุยกันดีๆนะพี่น้องพราหนี่สามีภรรยานะครับเขาเป็นภรรยาเราอย่าเหนียมอย่าขี้งกกับภรรยานะต้องใจสปอร์ตกับภรรยาของเราเดี๋ยวเรามาดูในตอนหน้านะครับว่าจะมีเรื่องอะไรมาพบกับพี่น้องวันนี้จากเราที่านี้อฮลิซลาฮิตตฟิกวันฮิดายัสลามอลนยกุมรอะมะตุลลอฮิวะบาสระกะโต